วัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับคลิปใหม่ของตาลอีกแล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะเห็นหน้าสดกันแบบนี้ไม่ได้หน้าสดมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนานมากๆแล้วนะคะวันนี้เนี่ยก็ไปเจอกับสิ่งหนึ่งนะคะที่ 7-Eleven อีกแล้วนะคะแล้วตาลก็รู้สึกว่าน่าจะเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะไปดูของคนอื่นก็ไม่กี่คนที่เอามารีวิวหรือตาลยังดูไม่เยอะก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าเป็นอะไรและเจ้าตัวนั้นก็คือสิ่งนี้นั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเมจิคุชชั่นพีชนะคะผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าผสมสารป้องกันแสงแดดตัวนี้เขาบอกว่าเป็น BB เนื้อคุชชั่นพีชนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะช่วยในการเบลอสิวและก็รูขุมขนเนี่ยเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยเป็นสิวแล้วก็มีรูขุมขนเดี๋ยววันนี้ตาลจะมาลองใช้ตัวนี้นะคะเพราะว่าตาลก็ยังไม่เคยใช้เลยนะคะคือเปิดลองดูเนื้อแล้วแต่ว่ายังไม่เคยใช้กับหน้าเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ก็เสร็จแล้วก็จะแต่งหน้าแล้วก็จะมาสรุปกันนะคะว่าใช้แล้วชอบไหมเป็น first impression สำหรับตาลไหมนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้เดี๋ยวมาลองบีบดูเนื้อกันก่อนนะคะนี่เนื้อออกมาเนี่ยเป็นสีเบจนะคะเป็นสีที่เป็นสีเบจไปในโทนที่อาจจะออกขาวนะเพื่อนๆแต่ว่าเดี๋ยวถอยนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้ขาวมากนะคะมันเป็นสีที่คนผิวเหลืองใช้ได้นะคะแต่ว่าถ้าผิวเข้มเนี่ยอาจจะต้องใช้แป้งเบอร์ที่แบบว่าเข้มนิดนึงเพราะตัวนี้ก็อาจจะขาวไปนะคะเดี๋ยวลองแกะดูว่าเขาเนียนกับผิวหรือเปล่านะคะถ้าเป็นมือนะจ๊ะเกลี่ยออกมาแล้วนะคะดูมือสองด้านของตาโอ้โหแตกต่างอย่างชัดเจนมากๆนะคะด้านนี้นี่คือทาคุชชั่นพีชแล้วนะคะสว่างกระจ่างใสเวอร์ส่วนหน้านี้ไม่ได้ทาอะไรก็คล้ำกันเลยทีเดียวนะคะแต่มาดูกับสีผิวสีหน้าตาลก็น่าจะทาได้นะเพื่อนๆอันนี้เดี๋ยวเราไปลองที่หน้ากันเลยค่ะซูมเข้ามาใกล้ๆนะคะจะได้เห็นชัดๆเลยว่าเขาเป็นยังไงบ้างวันนี้เนี่ยตาลขอลงแบบใช้มือเกลี่ยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาเนื้อบางเบานะคะแล้วก็กลิ่นเนี่ยมีความพีชนิดนึงซึ่งกลิ่นก็หอมอ่อนๆดีนะคะไม่ได้ฉุนจนเกินไปแต่ถ้าใครไม่ชอบใช้กลิ่นอะไรเลยก็อาจจะมีความแบบกลิ่นมันแต่ว่ากลิ่นพีชจะเป็นกลิ่นที่ตาลโอเคนะคะไม่มีปัญหากับเขาก็เลยโอเคเดี๋ยวมาใช้กันเลยค่ะแล้วก็จะแต้มไป5จุดนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มเกลี่ยให้เพื่อนๆได้ชมกันโอเคแต้มแค่นี้ก่อนเพราะรู้สึกว่าเขาก็เนื้อมันไม่ได้หนามากเพื่อนๆแต่ว่ามีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความด้วยสีของเขาว่าตาลก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะดูหนาหรือเปล่าเดี๋ยวลองเกลี่ยดูนะคะโอเคไม่หนานะเพื่อนๆโอเคอยู่โอ้ดีเลยคือกำลังแบบมีฟิลว่าทาไปแล้วเนี่ยให้ความรู้สึกที่บางเบาสบายแต่ว่าก็มีความปกปิดในระดับที่เป็นไม่ใช่ปกปิดแบบ full coverage นะคะตัวนี้เนี่ยปกปิดแบบปานกลางถ้าใครที่มีรอยมากๆก็อาจจะไม่ปิดนะเพื่อนๆอาจจะต้องลง 2-3 ครั้งเลยอันนี้คือถือกระจกใหญ่มากเลยเอาละค่ะเพื่อนๆทาคุชชั่นพีชกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นว่าหน้าตาเนี่ยแบบขาวขึ้นมาแล้วก็ดูสว่างขึ้นมาชัดเจนมากๆเลยนะคะคือในเรื่องของการปกปิดเนี่ยตั้งแต่ที่ตาลพูดตอนทาแล้วว่าเขาปกปิดได้น้อยนะคะได้น้อยมากๆเลยแต่ว่าในเรื่องของเบลอรูขุมขนเนี่ยตาลโอเคยกให้เขานะคะเพราะว่าจะเห็นว่าพอทาไปแล้วเนี่ยรูขุมขนนะมันมีการปกปิดขึ้นมานิดนึงถึงจะไม่ขนาดว่าเยอะมากเพราะว่าด้วยตัวเนื้อที่มันบางนะคะแต่ว่ามันก็สามารถเบลอได้นิดนึงนะคะส่วนอีกอันนึงที่เขาเคลมไว้ก็คือเขาบอกว่าเบลอสิวด้วยก็ถ้าเบลอรูขุมขนได้ก็เบลอสิวคือช่วงเนื้อตาลไม่ได้เป็นสิวเยอะมากเท่าไหร่นะคะแต่ก็จะมีแบบเม็ดเล็กๆซึ่งเม็ดเล็กๆมันปกปิดยากนะเพื่อนๆแต่ว่าถามว่าโดยรวม overall เลยเนี่ยก็ตามที่เขาเคลมนะคะก็คือสามารถเบลอรูขุมขนได้ด้วยนะคะเหมือนกับจริงๆมันไม่ควรจะเรียกว่าคุชชั่นนะเพื่อนๆตาลคิดว่าตัวนี้ควรจะเรียกว่า CC หรือว่า DD มากกว่าเพราะว่าถ้าเป็นคุชชั่นมันควรจะเป็นคุชชั่นที่แบบคือคุชชั่นเพื่อนๆนึกออกมั้ยมันควรจะเป็นอะไรที่ปกปิดแล้วก็แน่นแต่ว่าสบายผิวอันนั้นคือคุชชั่นแต่ว่าตัวนี้มันปกปิดน้อยมากนะคะแล้วก็สบายผิวไหมสบายผิวแต่ด้วยความที่พอมันปกปิดน้อยแล้วด้วยสีก็มีแค่อันเดียวด้วยก็เลยตาลรู้สึกว่ามันควรจะเรียกเป็น CC หรือ DD ซะมากกว่าคุชชั่นเนาะเป็นยังไงกันบ้าง
คะเพื่อนๆกับลุคฟินิชลุคที่เสร็จแล้วกับคุชชั่นพีชจากแบรนด์เมจินั่นเองนะคะก็มาซูมกันใกล้ๆเลยนะคะว่าผิวหน้าตอนนี้เนี่ยดูเรียบเนียนจริงๆนะคะหลังจากที่ลงคุชชั่นพีชแล้วนะคะตาลก็ลงเป็นแป้งฝุ่นนะคะแล้วก็ลงเป็นแป้งพัฟนะคะแป้งอัดแข็งผสมรองพื้นอีกนิดนึงนะคะเพื่อเพิ่มความแบบว่าเป๊ะแน่นนะคะให้ดูว่ามันเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดว่าเราแต่งแค่ตัวคุชชั่นตัวนี้นะคะกับตัวแป้งที่เป็นแป้งอัดแข็งเลยเนี่ยแล้วมันออกมามันจะโอเคไหมนะคะเพราะว่าด้วยเนื้อที่บางมากๆตาลก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะดูไม่ปกปิดนะคะแต่ว่าพอมาใช้รวมกันแล้วผลลัพธ์ที่ได้นั้นน่ารักมากนะคะคือแบบวันนี้ก็ใส่ๆนะคะเพราะว่าแต่งคุชชั่นก็คืออยากให้เห็นผิวหน้าที่ชัดเจนนะคะกับช่วงนี้เนี่ยตาลก็ผิวหน้าดีขึ้นด้วยนะคะจากการใช้ผลิตภัณฑ์หลายๆตัวซึ่งเดี๋ยวจะเอามาทำให้ดูกันนะคะว่าใช้อะไรบ้างผิวหน้าถึงแข็งแรงขึ้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องกดไลค์นะคะให้กับคุชชั่นพีชตัวนี้เลยนะคะเพราะว่าบางเบาไม่หนักหน้านะคะแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยดูแบบว่าเปล่งปลั่งขึ้นสว่างกระจ่างใสขึ้นนะคะและที่สำคัญช่วยเบลอรูขุมขนได้ดีมากๆเลยนะคะสำหรับเจ้าเมจิคุชชั่นพีชตัวนี้นะคะก็สามารถหาซื้อได้นะคะที่ 7-Eleven ทุกสาขาเลยนะแต่ว่าบางสาขาตาลก็ไปตามล่ามาไม่มีนะคะไม่รู้ว่าเขาไม่ลงหรือว่าของหมดหรือว่ายังไงนะคะแต่ว่าก็มีขายอยู่ที่7-Eleven แน่ๆนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยก็ไปตามหาได้เลยนะราคาอยู่ที่ซองละ49 บาทนะคะปริมาณทั้งหมดนะคะ10 กรัมก็ใช้ได้นานอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าแตะนิดเดียวเขาก็สามารถเกลี่ยได้ทั่วหน้าแล้วอย่างวันนี้ตามแตะ5 จุดเลยเนี่ยก็ยังแบบขนาดว่าแตะเยอะแล้วนะเพื่อนๆรู้สึกว่าข้างในยังเหลือเยอะมากๆนะคะน่าจะใช้ได้อีกหลายครั้งเลยค่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ตาลด้วยค่ะสำหรับใครที่ยังไม่กด Subscribe ช่องกดฟิต32ก็อย่าลืมไปกดด้วยนะคะรวมถึงกดกระดิ่งหรือระฆังนะคะเพื่อเป็น notification แจ้งเตือนเมื่อตาลอัพโหลดคลิปโดยทันทีค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะกับลุคไซไฟแบ๊วๆแบบนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย